วัสดีครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมสุภชาติสุภาเมธีนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมขึ้นเหนือมาที่จังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี่ก็คือวัดร่องคุณของอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์นั่นเองครับที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายนะครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวและสร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับจังหวัดด้วยนะครับครั้งนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมครับได้นำคณะทูตจากหลายประเทศครับเดินทางมาในเส้นทางเชียงรายและเชียงตุงครับเจดีย์จะสูงใหญ่ได้เพียงใดนั่นย่อมอยู่ที่ส่วนฐานรากนั้นต้องแข็งแรงสังคมก็เช่นเดียวกันนะครับฐานรากของสังคมคือวัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นคือต้นทุนของประเทศชาติและหากนำต้นทุนนี้มานำเสนออย่างถูกวิธีใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโลกนั่นย่อมนำไปสู่การขับเคลื่อนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศต่อสายตานานาชาติในยุคที่โลกทุกวันนี้แคบลงครับรัฐมนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำที่จังหวัดเชียงรายนะครับท่านเรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยมาแล้วตอนนั้นคือกระทรวงกำลังจะประกาศให้เชียงรายเป็นเมืองศิลปะหลังจากที่ประกาศเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงคือเป็นการนำทูตมาสัญจรอยากจะให้ท่านเล่าถึงอย่างที่มาของโครงการนี้นิดนึงครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมอยากจะเรียนว่าทูตานุทูตเนี่ยถือว่าเป็นผู้แทนประเทศของประเทศต่างๆที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทยดังนั้นทูตานุทูตทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญที่จะสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยกับสู่ประเทศของตนและบทบาทของทูตเดี๋ยวนี้อย่างทูตไทยเนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างจะเห็นได้ว่าอย่างรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยทูตานุทูตของไทยเนี่ยนอกจากจะส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเนี่ยก็ต้องมีความรู้ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือในมิติอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงและเรื่องวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เมื่อมีการผลักดันแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจในระดับประชาชนครับวันนี้โครงการเนี่ยจนถึงครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่10แล้วเราก็เลือกมาที่เชียงรายอย่างที่ท่านบอกว่าครับเราได้ประกาศแล้วว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะดังนั้นครั้งนี้เราก็ต้องการเปิดตัวเมืองแห่งศิลปะเป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็มีการสืบทอดพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมจนปัจจุบันนี้และที่สำคัญก็คือการที่เราเลือกมาเชียงรายแล้วเราก็ข้ามไปเมียนมาเรื่องออกไหมครับเราไปที่เชียงตุงถ้านักประวัติศาสตร์หรือคนที่เคยท่องเที่ยวและเคยอ่านหนังสือท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีความรู้พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องเมือง5เชียงเคยได้ยินคือเหมือนเป็นเส้นทางที่มีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่โบราณในอดีตใช่5เชียงนี่ก็จะมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆเรื่องก็คือความเป็นมาของชนเผ่าที่พูดภาษาไทยแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกันครับนั้นวันนี้ก็เป็นอะไรที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่เราบอกว่าเอามาเชียงรายแล้วเนี่ยในฝั่งไทยก็ไปเปิดพรมแดนเมียนมาไปดูเชียงตุงของเมียนมาแล้วต่อไปเส้นทางระหว่างเชียงรายกับเชียงตุงก็เชื่อได้ว่าก็จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญระหว่าง2ประเทศนี้นะครับสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่บริเวณนี้ครับในแง่ของกระทรวงเองนอกจากจะพาทูตได้มาชมในแง่ของการเป็นเมืองศิลปะรวมถึงเส้นทางในการเชื่อมโยงกันระหว่างไทยและเมียนมาท่านคาดหวังว่าทูตแต่ละประเทศที่เดินทางมาเนี่ยจะไปบอกต่อเรื่องราวดีๆของเรานี้ในประเทศของตัวเองไงบ้างครับอ๋อเรื่องนี้แน่นอนก็คือคณะทูตานุทูตที่มาร่วมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะมีเพิ่มจำนวนมากขึ้นนอกจากท่านจะต้องรายงานในเรื่องของการส่งเสริมการค้าขายการท่องเที่ยวการลงทุนอะไรแล้วเรื่องที่ท่านปฏิบัติอย่างนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ท่านก็ต้องรายงานกลับไปสู่ประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่ท่านมาในครั้งนี้เท่ากับท่านเนี่ยมาช่วย PR เมืองเชียงรายให้กับเราครับท่านทูตานุทูตเราเนี่ยท่านเป็นนักช็อปที่ดีมากครับท่านมาแต่ละทีเนี่ยสร้างรายได้แค่คณะ40กว่าคนเนี่ยสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับท้องถิ่นแล้วก็จะเป็นปากต่อปากบอกกันไปเมื่อท่านพูดบอกว่าดีเนี่ยเชื่อไหมว่าคนของประเทศท่านอ่ะท่านก็จะต้องให้ความสนใจแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่แนบเนียนที่สุดครับท่านครับมีคำถามจากประชาชนครับว่าอย่างโครงการที่เราจัดทูตวัฒนธรรมสัญจรในครั้งนี้เนี่ยประชาชนในท้องถิ่นท้องที่จะได้อะไรครับ
อยากจะฝากถามนะคะว่าที่พาคณะทูตมาอย่างนี้ค่ะชาวบ้านอย่างพวกหนูเนี่ยจะได้อะไรจากคณะทูตเหล่านี้คะประชาชนเนี่ยก็ต้องบอกว่า เรามาสร้างความเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้รู้จักเชียงรายมากยิ่งขึ้นอันดับแรกเลยก็คือนักท่องเที่ยวที่จะต้องหลั่งไหลมาที่เชียงรายเพราะทุกครั้งที่กระทรวงวัฒนธรรมไปทำรายการเดินหน้าประเทศไทยเนี่ยทุกที่เนี่ยก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ว่าจะเป็นถนนสายวัฒนธรรมก็ดีชุมชนทางวัฒนธรรมก็ดีทุกที่ก็บอกว่าหลังจากรายการนี้ก็จะมีคนมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นมันก็จะต้องมีรายได้ตามมาจากผู้คนที่ต้องเดินทางตามรอยเส้นทางของเราในวันนี้ด้วยก็คือเหมือนว่าถ้าสิ่งที่เราทำอยู่คือเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนแท้จริงแล้วก็ต้องคิดว่าบุคคลเหล่านี้เขานำเงินมาสู่ท้องถิ่นสร้างรายได้กับประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมกันผลักดันกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะที่ส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมความมีน้ำใจไมตรีเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าเราเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยดูแลนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอย่างขนาดนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านเดินทางไปเองเลยไปสำรวจความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งน่าชื่นชมมากแล้วเราก็ทำงานร่วมมือกันก็คือสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ประชาชนก็ต้องร่วมมือกับภาครัฐในการจะพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนใช่ครับอันนี้ก็เป็นง่ายๆคือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดวัฒนธรรมสัญจรพาคณะทูตานุทูตไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของจังหวัดทั้งพิพิธภัณฑ์บ้านดำโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนแม่ฟ้าหลวงวัดร่องขุ่นขัวศิลปะวิสาหกิจชุมชนกระดาษสาจินนาลักษ์แหล่งเรียนรู้แหล่งชุมชนต่างๆเพื่อแสดงความพร้อมในทุกด้านวัฒนธรรมล้านนายังคงสืบทอดต่อสานจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ถิ่นเสน่ห์ท้องที่อันหลากหลายแบบนี้แหละครับที่พ่อเมืองเชียงรายหวังเอาไว้ว่าการมาเยือนของวัฒนธรรมสัญจรเชียงรายเชียงตุงในครั้งนี้จะเปิดโอกาสใหม่ให้กับประชาชนในจังหวัดครับนะครับอันนี้คือประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นการที่มีทูตนะฮะการที่มีคนการที่สื่อมวลชนได้เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปเผยแพร่เนี่ยผมว่ามันเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงรายของเราอย่างยิ่งแล้วเรามีประวัตินับพันปีเรามีโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายนะครับที่ขุดค้นพบนะครับเราพยายามจะพัฒนาเมืองของเราให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับผมเชื่อว่าท่านทูตนะฮะท่านได้มาเนี่ยแล้วท่านก็ได้เข้ามาดูมาศึกษาแล้วท่านเข้าไปเชียงตุงนะครับจะคล้ายๆกับเราเชียงตุงอาณาจักรหรือวัฒนธรรมของแม่สายกับเชียงตุงใกล้ใกล้เคียงกันเลยนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของเราอย่างยิ่งแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองศิลปินเราเนี่ยพยายามจะพัฒนาให้เราเป็นเมืองศิลปินเรากำลังจะพัฒนาถนนเส้นนึงขึ้นมานะครับเราจะมีสัปดาห์ของถนนศิลปินเรากะว่าทั้งสัปดาห์เราจะปิดเลย9วัน9คืนอันนี้จะปิดถนนตรงเส้นนั้นและให้ศิลปินแห่งชาติศิลปินที่ในเชียงรายหรือเยาวชนที่เรียนรู้ทางด้านศิลปะเนี่ยไปแสดงการวาดภาพแสดงการปั้นแสดงการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อพัฒนาคนของเรานะครับให้เราเป็นเมืองยิ่งกว่าเมืองศิลปินแล้วผมคิดว่าสิ่งสำคัญอันนึงที่สำคัญมากที่สุดนะฮะเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองชายแดนเป็นเมืองการค้าชายแดนมานับพันๆปีวันนี้ปัญหาหนึ่งของเชียงรายของเราก็คือว่าเราเป็นทางผ่านของยาเสพติดสิ่งที่เราต้องดูแลเด็กของเราดีที่สุดนะครับเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยควรจะอยู่ในระบบการศึกษาให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถพัฒนาเมืองเราเป็นเมืองศิลปินเรามีแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวที่ดีเรามีรายได้จากการเกษตรที่ดีผมว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะทำผิดกฎหมายไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์อะไรก็ตามผมว่าต่างๆเหล่านี้ผมว่าถ้าได้เผยแพร่ออกไปเนี่ยคนจะรับทราบแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่ไฮไลท์สำคัญเรามีชาติพันธุ์34ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายมากที่สุดในประเทศไทยแล้วแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยอยู่กันแบบมีความสุขบนยอดดอยเดียวกันทุกคนมีประเพณีวัฒนธรรมต่างกันมีสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เป็นสัปดาห์ของชาติพันธุ์นี้สัปดาห์เราเปิดงานกันแทบจะทุกสัปดาห์ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะเชียงรายเที่ยวได้ทุกสัปดาห์เที่ยวได้ทุกวันแต่ละวันจะมีไฮไลท์ที่ต่างกันผมคิดว่าท่านทูตนะฮะ
ลายสิบประเทศที่เข้ามาท่านคงจะแปลกตาแปลกใจแล้วก็ประทับใจกับสิ่งที่ท่านพบเห็นในจังหวัดเชียงรายของเราผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ เราได้ประโยชน์และผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆนี้ยืนขึ้นมาจากพื้นฐานของจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีของคนร้านนาที่ถ่ายทอดกันมานับพันปีที่นี่เราสัมผัสประเพณีเป็นพันปีด้วยชีวิตจริงนะครับผมเชื่อว่าถ้าเห็นแล้วจะเป็นประโยชน์แล้วผมเชื่อว่าการที่กระทรวงวัฒนธรรมพามาที่นี่ผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมพาท่านทูตมาที่นี่ครับทุกประเทศจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองแต่ในขณะเดียวกันประเทศในอาเซียนก็มีส่วนร่วมรากเดียวกันในหลายๆด้านส่งอิทธิพลถึงด้านจารีตประเพณีภาษาวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางตอนบนก็เช่นกันนะครับโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูตพาท่านทูตและตัวแทนจาก24ประเทศข้ามแดนไทยจากแม่สายไปเชียงตุงรัชฉานประเทศเมียนมาสัมผัสวิถีกลุ่มคนที่ละไม้คล้ายกันของชาวล้านนาครับนะครับอยากทราบถึงเหตุผลที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมครับเลือกทำเป็นการทูตสัญจรเนี่ยเดินทางจากเชียงรายมาที่เชียงตุงเนี่ยทำไมถึงเลือกเส้นทางนี้ครับเชียงรายกับเชียงตุงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเครือข่ายเมืองที่เราเรียกว่าเชียงที่ขึ้นต้นด้วยเชียงเนี่ยนะคะซึ่งแปลว่าเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบก็จะมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างเชียงใหม่เนี่ยพระเจ้าเมงรายซึ่งท่านรับพระราชสมบัติมาจากพ่อของท่านซึ่งเป็นราชวงศ์ละวัตจักรราชเนี่ยนะคะท่านก็คิดว่าอาจจะมีภัยมาจากทางเหนือคือมองโกลเริ่มต้นรุกรานลงมาหลายแห่งนะคะท่านก็เลยคิดว่าคงจะต้องสร้างเมืองพันธมิตรนะคะแบบเมืองพี่เมืองน้องในสมัยนี้นะคะท่านทูตพวกนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิในระดับหนึ่งของท่านนะคะคือขึ้นมาเป็นระดับทูตานุทูตเนี่ยท่านก็มีความรู้แล้วก็ท่านที่มาได้รับแต่งตั้งให้มาประจำอยู่ในประเทศไทยเนี่ยต้องมีความสนใจในความเป็นปึกแผ่นการรวมตัวเป็นอาเซียนเพราะฉะนั้นท่านคงจะต้องมีความรู้เรื่องคือพูดง่ายๆนิ้นเสนอความคิดว่าเราเดินทางด้วยกันเราเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียนรู้มาจากบ้านเขาเนี่ยอาจจะเป็นอคติก็ได้นะคะแต่เขามาเห็นของจริงเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าของจริงเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นโครงการที่ได้ร่วมมือกันนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือได้ร่วมมือกันแล้วก็ทำให้ประเทศอื่นๆเห็นว่าไทยกับพม่าเนี่ยยังร่วมมือกันดีอยู่นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันแสดงว่าในเรื่องของการที่เราเลือกเส้นทางเนี่ยก็คือดูความเชื่อมโยงที่มันเกี่ยวข้องกับอย่างประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนที่เรียกว่าเป็นชุมชนไทยมาแต่อดีตคือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยเชียงตุงเชียงรายเนี่ยก็อยู่ในเส้นทางยุทธศาสตร์ในยุคใหม่ยกตัวอย่างเชียงของปัจจุบันนี้เชียงของก็เพิ่งจะมีสะพานไทยลาวมิตรภาพแห่งที่4นะคะซึ่งก็มีความสำคัญมากทางด้านการค้าเพราะว่าไปเชื่อมโยงกับถนนของลาวนะคะซึ่งก็จะทำให้การขนส่งการค้าเนี่ยไปได้กับจีนไทยลาวนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับเชียงตุงเพราะนั้นเส้นทางการค้ายุคใหม่นะคะที่มีจีนเข้ามาเป็นตัวร่วมแล้วก็กับอาเซียนตอนบนเนี่ยจึงยังมีความสำคัญอยู่การนำทูตานุทูตมาโครงการวัฒนธรรมสัญจรคือผลประโยชน์ที่คนไทยคนท้องถิ่นจะได้รับและประกาศถึงความสัมพันธ์ในประเทศอาเซียนยุค AEC และความเข้มแข็งทางความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานำไปสู่การบอกต่อข้อมูลที่ถูกต้องสู่มิตรประเทศทั่วโลก First of all I would like of course thank you very much for to the Ministry of Culture of Thailand and all the counterparts on the Myanmar side for organizing this trip because in my opinion it was absolutely excellent idea for all the ambassadors from many countries from different continents even because they are among the ambassadors there are people from Europe from Africa from South America so and I'm pretty sure that all of us all the ambassadors are really impressed what just have seen well and the opportunity which had been created for us to see different places different culture different customs it was really absolutely great so I'm extremely satisfied and extremely happy that I had a chance to participate in this trip. Can you make a question?
How would you say to your countrymen about the trip or the culture that you have uncovered during this trip? Of course, first of all, what I would say to my countrymen that Thailand is much more than Bangkok, Phuket, and Pattaya. This absolutely extremely colorful country, rich in different sort of culture, very diverse, very interesting one. And the people in Thailand are, of course, always extremely friendly. And I have a great respect, especially for these people who are living in smaller places than Bangkok or Phuket or Chiang Mai, because they really are doing great job. Some sort of family businesses, some sort of the services, and extremely they are also extremely dedicated to craft, to the art, and so I'm pretty sure that what I would like to tell to my people, to my countrymen, that please try to find out much more places in Thailand than just this traditional like Bangkok and Phuket, because they're really worth seeing, and you wouldn't be you will be really very positively surprised. It's pay you off. ผมเดินทางตามรอยมาที่เชียงตุงจะเห็นได้ว่าใจกลางเมืองแห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยวัดวาอารามต่างๆนะครับอย่างบริเวณจุดนี้ก็คือวัดมหาไมยมุนีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสะท้อนถึงความรุ่มรวยทางศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาการเดินทางพาคณะทูตานุทูตสัญจรบนเส้นทางเชียงรายเชียงตุงนอกจากคณะทูตจะได้เห็นพื้นที่จริงเพื่อนำไปบอกต่อยังประเทศของตนแล้วนะครับยังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาได้ทำงานประสานร่วมกันและมีความแน่นแฟ้นที่สำคัญคือการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงกระตุ้นเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นกระจายสู่ท้องถิ่นตามไปด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยผมขอลาด้วยภาษาถิ่นเมยเย่าคาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ